ปิดคำทำนายถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นจริงไทยจะเป็นเจ้าแห่งโลกกลายเป็นมหาเศรษฐีข้าวจะมีค่ายิ่งกว่าทองคำก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะถ้าเกิดสงครามไทยจะเป็นเจ้าแห่งโลกประเทศไทยจะปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ราคาพืชผลจะมีราคาแพงมากข้าวจะแพงกว่าทองคำช่วงแรกๆที่เกิดสงครามจะวุ่นวายหน่อยแต่หลังจากนั้นไทยจะเป็นเศรษฐีคนจนๆ จะมีเงินแสนใช้ส่วนคนทั่วไปจะมีเงินล้านใช้เราไม่อยากให้เกิดสงครามแต่เราห้ามสงครามไม่ให้เกิดไม่ได้เรื่องสงครามไม่มีอะไรน่าหนักใจสำหรับประเทศไทยสงครามที่แฝงอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลังจะทยอยเฉลยตัวละครสำคัญออกมาเรื่อยๆจนทำให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นสกุลเงินหลักๆของโลกบางสกุลอาจด้อยค่าหมดราคาลงไปซึ่งกว่าจะถึงจุดพีคสุดเราอาจได้รับผลกระทบตามแรงกระเพื่อมไหวของพวกเขาไปโดยปริยายเพราะสงครามย่อมทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของโลกชะลอตัวลงมีผลกระทบไปทุกหย่อมย่าเพียงแต่จะโดนมากหรือน้อยสงครามจะมีการขยายวงออกไปในหลายส่วนโดยมากมักจะใช้เหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งสงครามทางน้ำทะเลคาบสมุทรหรือมหาสมุทรจะเด่นชัดมากคนจะใช้อาวุธทำลายกันง่ายได้เหลือเกินจะมีเหตุสะเทือนใจและสะเทือนขวัญปีที่แล้วว่าเยอะแล้วปีนี้แทบจะกลายเป็นเรื่องปกติฆ่ากันเป็นผักปลาก่อการแบบต้องการให้โลกจำจะด้วยขาดสติหรือโดนชักจูงปลูกฝังมาก็ถือว่าสร้างทุกข์โทษเวรภัยได้อย่างร้ายแรงทีเดียวเมื่อเกิดการรบกันยิงกันใช้ระเบิดทำลายล้างกันแรงอัดและมลพิษเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างรุนแรงซึ่งมนุษย์ต่างต้องรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เองลมจะทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าลมจะเข้าผนึกกำลังกับน้ำและไฟก่อให้เกิดการทำลายขั้นสูงสุดทุกรูปแบบอย่างคาดไม่ถึงช่วงต้นปีเป็นอำนาจแห่งไฟค่อนท้ายเป็นอำนาจแห่งน้ำแต่สิ่งที่ท่านเตือนลงมาคือจากนี้จะไม่มีฤดูกาลที่แน่นอนมันจะสับสนปนเปกันไปหมดฝนอยากจะตกเมื่อไรก็ตกจะตกหน้าหนาวก็ได้ตกหน้าร้อนก็ได้ไฟจะไหม้ทั้งที่ฝนยังตกอยู่ก็ได้ความร้อนและความเย็นจะทำให้คนตายมากขึ้นกว่าเดิมไฟจากใต้โลกก็ยังไม่ลดละพร้อมระเบิดออกได้ตลอดเวลาเพราะแกนโลกเอียงเพียงแต่เขาจะปะทุออกมาทางไหนก็เท่านั้นน้ำยังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดยที่เราอาจไม่ทันระวังป้องกันโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้น้ำริมน้ำริมทะเลเมื่อน้ำเข้าละลายดินจึงอ่อนตัวดินยุบดินสไลด์ดินถล่มจึงมีให้เห็นเป็นประจำแม้แต่ประเทศเราเองภัยพิบัติแปลกๆที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นถี่ขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกสิ่งที่กังวลแทนคือภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงักคนเดินทางไปอาจจะยังไม่ได้กลับง่ายๆดังนั้นถ้าจะเดินทางไปไหนควรตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศให้ดีเสียก่อนเรื่องเชื้อโรคนั้นหลายคนอาจเคยเป็นโรคยอดฮิตกันมาแล้วบางคนเป็นหลายรอบด้วยซ้ำคนส่วนใหญ่มองว่าเอาอยู่ไม่อันตรายเท่าไหร่จึงประมาทอยากบอกว่าเชื้อพวกนี้แม้เราจะรักษาหายง่ายได้แล้วก็จริงแต่ไม่ควรรับเข้ามาอยู่ดีเพราะเชื้อพวกนี้จะเข้าไปพักอยู่ในตัวเรานิ่งๆเพื่อรอโอกาสเมื่อไหร่ที่เชื้อใหม่เข้ามามันสามารถรวมตัวกันได้และส่งผลอย่างรุนแรงแบบรักษากันไม่ทันเลยซึ่งยังมีเชื้ออีกหลายตัวที่เข้าแถวทยอยเกิดขึ้นอยู่เชื้อพวกนี้บางทีข้ามถิ่นมาจากที่ไกลถ้าตัวไหนเข้ากับเชื้อที่มีในตัวของเราได้ก็จะส่งผลทันทีกลายเป็นโรคประหลาดที่บรรดาหมอต้องพลิกตำราหากันยกใหญ่คนจะวูบแล้วตายกันง่ายขึ้นโรคที่ผุดออกตามผิวหนังทั้งตัวอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้แมลงและสัตว์บางชนิด
ยังคงเป็นพาหะสำคัญในความผิดปกติเหล่านั้นดังนั้นแพทย์ทางเลือกจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในยามนั้นขอให้รู้ว่าสมุนไพรในถิ่นใดก็ย่อมรักษาคนถิ่นนั้นได้อย่างสบายเพียงแต่เราจะรู้และเห็นคุณค่ามากแค่ไหนซึ่งประเทศไทยต้องถือว่ามียาดีมาแต่โบราณแล้วหากแม้มีโรคใหม่เกิดขึ้นเชื่อเถอะว่ายาก็มีอยู่ในประเทศเรานี่แหละถึงอย่างไรปัจจัย4ก็ยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินและยาประเทศใดมีความอุดมสมบูรณ์ประเทศนั้นเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลหลายๆอย่างจะวิ่งกลับสู่ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติเราจะเป็นที่ยอมรับจากทุกมุมโลกเราจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในหลายรูปแบบที่ปรากฏสู่สายตาชาวโลกทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเช่นเรื่องอาหารการกินเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยงามความบันเทิงจะสร้างชื่อเสียงของสวยๆงามๆที่เกิดขึ้นจากดินทรัพยากรจากดินหรือแม้แต่ที่ดินเองก็จะมีราคาเริ่มมีนายทุนต้องการที่เหล่านี้และซื้อเก็บไว้คนจากต่างถิ่นแดนไกลอยากจะมาอยู่อาศัยในประเทศไทยมากขึ้นแพทย์ไทยเองจะสามารถคิดค้นสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมากมายทางการแพทย์จนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่คนไทยอาจโดนปิดกั้นด้วยคนไทยกันเองส่วนวงการพระศาสนาจะฟื้นฟูและมีความรุ่งเรืองขึ้นคนจะเริ่มเข้าใจและแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงไม่จริงเป็นอย่างไรมีการพิจารณาไตร่ตรองวิเคราะห์หาเหตุหาผลมากขึ้นคนจะรวมตัวทำความดีกันมากที่ทำดีเป็นประจำก็จะทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดคนทั้งในประเทศและในโลกต่างให้ความสนใจกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นพระสงฆ์ที่สร้างคุณงามความดีก็จะมีรางวัลประดับเกียรติยศให้เป็นที่ฟูใจแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายเป็นขวัญและกำลังใจในการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปในอนาคตแต่ก็มักจะมีลัทธิแปลกๆผุดขึ้นเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันจงใช้ปัญญาพิจารณากันให้ดีส่วนการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยปีนี้ชัดเจนแต่ทุกครั้งที่ประเทศกำลังแย่หรือจะมีการผัดเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นประเทศเรามักต้องแลกหรือสูญเสียสิ่งที่มีค่าบางอย่างไปซึ่งในที่นี้จะไม่ขอกล่าวไว้ภาพรวมของประเทศไทยเมื่อเทียบกับโลกถือว่าประเทศไทยยังดีอยู่มากอาจเพราะคนไทยยังมีพระพุทธศาสนาคุ้มครองคนไทยมีน้ำใจหนักในด้านทานศีลภาวนาอยู่อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความดีที่ชาวพุทธช่วยกันสร้างย่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นกับสยามประเทศเสมอเศรษฐกิจยังไม่ดีนักในช่วงต้นปีเพราะเกิดจากบาดแผลชะกันของปีก่อนๆทำให้คนยังมีหนี้สินกันอยู่ถ้าขยันอดทนอดออมไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยประกอบอาชีพสุจริตไม่หลงเชื่อในการลงทุนลมๆที่หลอกลวงก็จะมีโอกาสฟื้นตัวดีในช่วงปลายปีแต่แปลกว่าปีนี้สิ่งที่ผิดจะกลายเป็นถูกแบบเนียนๆจะมีการลงทุนต่างๆที่เห็นว่าได้เงินมาง่ายมาหลอกมาล่อเรามากมายเต็มไปหมดพอเรามีหนี้ก็อยากจะปลดหนี้ให้เร็วจึงตัดสินใจลงทุนไปสุดท้ายก็ล่มจมอีกจนหลายตัวหลายคนต้องจบชีวิตลงการหลอกลวงจะมีมาทุกรูปแบบอย่างน่าตกใจมาเป็นทีมมาเป็นกลุ่มมีการวางแผนกันมาเป็นอย่างดีแม้แต่ผู้ใหญ่เองต้องระวังว่าสิ่งที่ท่านทำไว้ไม่ถูกต้องไม่ดีงามอาจจะปูดออกมาให้เห็นเป็นสาธารณะซึ่งใครทำอะไรไว้กรรมจะผลักดันให้คนเห็นแบบปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ